Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. พบกับผมอับดุลอาซีดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับกระทรวงเกษตรเผยจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยางแล้วกว่า 6,000 ล้านบาทค่าสัปดาห์นี้เงินถึงมือเกษตรกร 50% วันนี้นายยุคนลิ้มแหลมทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี2557ว่าจากข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้ส่งคำร้องขอขึ้นทะเบียนครัวเรือนใน69จังหวัดจำนวนทั้งสิ้น 1,193,332 ครัวเรือนล่าสุดขณะนี้ได้มีการบันทึกลงระบบสารสนเทศแล้ว 1,116,587 ครัวเรือนผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องด้านเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมายหรือเอกสารสิทธิ์พ.ป.ท.5แล้ว 779,010 ครัวเรือนโดยจะส่งข้อมูลให้คณะกรรมการเปิดกรีดยางระดับตำบลตรวจสอบจำนวน 704,259 ครัวเรือนและออกใบรับรองแล้ว 341,942 ครัวเรือนสำหรับการโอนเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เข้าบัญชีเกษตรกรดำเนินการแล้ว 226,653 ครัวเรือนคิดเป็นพื้นที่ 2.5 ล้านไร่วงเงินประมาณ 6,300 ล้านบาทโดยคาดว่าภายในสัปดาห์นี้การจ่ายเงินผ่านบัญชีธกส.น่าจะมีความก้าวหน้าได้ถึง 50% ของวงเงินงบประมาณในโครงการทั้งหมดนายยุคนกล่าวต่อไปอีกว่าจากจำนวนเกษตรกรชาวสวนยางที่แจ้งขึ้นทะเบียนนั้นพบว่ามีถึงจำนวน 1.4 ถึง 1.5 แสนรายที่แสดงความจำนงขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพียงอย่างเดียวแต่ไม่เข้าร่วมโครงการแสดงถึงความตื่นตัวของเกษตรกรในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐในการตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรพบกับข่าวไว้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กาแฟเรโนสผสมมาโกตาเดวาเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านผลิตภัณฑ์จาก